ยังไม่ได้ดูละเอียดนะครับแต่เห็นว่าสว.200คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็มีความแตกต่างกันแต่ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับมีการเกี่ยวข้องกันในกลุ่มของกันนะครับไม่ใช่ว่าของใครของคนนั้นหรือว่าไม่ใช่การลวกหมดเหมือนที่เคยเป็นทีนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าอย่างสว.บางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยก็มาจากแบบว่าพรรคการเมืองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ในการทำงานจะเป็นอิสระไหมคะอาจารย์บอกตรงนี้ไหมคะมันเรื่องการเมืองชีวิตการเมืองดังนั้นเนี่ยก็อยู่ในขอบเขตอยู่ในสิ่งที่ทำได้นะครับผมก็มาที่สภาแต่ยังเป็นข้าราชการอยู่ผมก็มีขอบเขตนะว่าเราล้ำเข้าไปในการเมืองไม่ได้อันนั้นเป็นตำแหน่งความเป็นข้าราชการแต่ผมมาสภาเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของสว.ชุดใหม่ยังไงบ้างคะโดยพอเรื่องของความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ค่ะน่าจะมีความอิสระพอสมควรแล้วก็ไม่ทราบว่าแต่ละกลุ่มจะแข็งแรงหรือว่าจะรวมกันหรือไม่เนี่ยต้องคอยดูไปก่อนการเมืองมันต้องเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องทำงานร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเมืองอย่างชัดเจนนะจะปฏิเสธไม่ได้นะครับรัฐบาลก็เหมือนกันนะครับงั้นสว.ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเมืองนะครับจะบอกว่าสว.เป็นอิสระจากการเมืองนี่คงไม่ใช่ครับอย่างประธานผู้คนใหม่ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะเพราะว่าจะต้องคุม200 คนที่มาจากหลากหลายพื้นที่ค่ะประธานวุฒิสภาก็แล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าเป็นความชอบของสว.ส่วนใหญ่แล้วก็คงจะเป็นประธานได้โดยง่าย